สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับใครที่เป็นโรคปวดหลังนะคะแล้วหันมาเล่นโยคะเนี่ยก็จะทราบกันดีว่าท่าโยคะหลายๆท่านะคะสามารถช่วยคลายอาการปวดหลังได้แต่ที่เราไม่ค่อยรู้กันนะคะก็คือว่านอกจากจะยืดเหยียดให้คลายปวดแล้วเนี่ยเราจะต้องหันมาสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อในส่วนต่างๆที่อยู่รอบๆหลังของเราด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อในส่วนท้องนะคะกล้ามเนื้อปีกข้างๆท้องนะคะตรงนี้ออบลีกแล้วก็ในส่วนของหลังนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ครูซาลี่มี3ท่าง่ายๆค่ะสำหรับใครที่มีอาการปวดหลังนะคะเอาท่าพื้นฐานตรงนี้ไปใช้ได้เลยเราจะไม่เล่นกันเป็นแบบซิทอัพเป็นแบบกระโดดแรงๆนะคะเพราะว่าเรายังมีอาการปวดหลังอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องเซฟกันพร้อมแล้วนะคะมาดูกันเลยท่าแรกค่ะจะเป็นท่าเบิร์ดด็อกนะคะหรือว่าท่านกแล้วก็หมาน้อยแปลให้ฟังนะคะทำยังไงขาเข่าอยู่ใต้สะโพกนะคะเป็นเส้นตรงแขนอยู่ใต้หัวไหล่พยายามกางนิ้วมือให้ได้มากที่สุดนะคะเพื่อจะเป็นการถ่ายน้ำหนักให้น้ำหนักมันกระจายกันได้เฉลี่ยให้ได้มากที่สุดนะคะเป็นการเซฟข้อมือของเราไปด้วยในตัวจากนั้นค่ะหายใจเข้าเกร็งหน้าท้องขมิบก้นนะคะเป็นการเสริมสร้างกล้ามเนื้อในส่วนของกรุ๊ตมัสเซิลตรงสะโพกตรงก้นเราด้วยนะคะจากนั้นส่งขาซ้ายแล้วก็แขนขวาจะเป็นข้างที่อยู่ตรงกันข้ามกันออกไปนะคะจากนั้นค่ะวางลงสลับกันอีกด้านหนึ่งนะคะขาขวาแขนซ้ายนะคะแล้วก็วางลงสลับกันแบบนี้นะคะเสร็จละ10รอบนะคะเดี๋ยวครูจะลองทำให้ดูก่อนนะคะพร้อมแล้วหายใจเข้าเกร็งหน้าท้องค่ะขาเหยียดออกแขนดึงออกนะคะแล้วก็วางลงสลับข้างซ้ายแขนซ้ายขาขวาแล้วก็วางลงจะสังเกตว่าลำตัวของครูนะคะตั้งตรงเอาไว้ตลอดเราจะไม่งอจะไม่แอ่นก้นจะไม่งอหลังนะคะตรงเอาไว้แล้วเวลาเหยียดขาเนี่ยเราจะไม่เปิดขาสะโพกออกแบบนี้เราจะให้สะโพกเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็หันเข้าหาเสื่อโดยตลอดเวลานะคะท่านี้ลองฝึกด้วยกันสักรอบนะคะหายใจเข้าขมิบก้นเกร็งหน้าท้องยืดขายืดแขนออกแล้วก็วางลงหายใจเข้ายืดออกแล้วก็วางลง2 3 4 5แบบนี้นะคะจากนั้นค่ะถ้าเกิดว่าเริ่มที่จะชำนาญแล้วนะคะอาจจะเพิ่มเป็นเซตละ15ครั้งหรือว่า20ครั้งนะคะเวลา3เซตนะคะจากนั้นค่ะถ้าเกิดว่าไปได้ต่อนะคะครูจะเพิ่มท่าออปชันให้ก็คือว่ายืดขาแล้วก็ยืดแขนเหมือนเดิมเลยค่ะจากนั้นหายใจออกนะคะเอาข้อศอกกับหัวเข่ามาชนกันแบบนี้หายใจเข้าเหยียดออกหายใจออกเข่าชนแขนอีกรอบค่ะหายใจเข้าเหยียดออกหายใจออกแขนชนเข่าแล้วก็วางลงแบบนี้นะคะทำแบบนี้ค่ะให้ได้มากที่สุดนะคะเอาข้างละเซตละ10ครั้งนะคะพอได้เราก็จะเพิ่มเป็น20ครั้ง30ครั้งนะคะลองไปฝึกดูค่ะท่าแรกจากนั้นท่าที่2นะคะเราจะมาฝึกในส่วนของกล้ามเนื้อ obliques ตรงนี้ซึ่งเป็นกล้ามเนื้อปีกด้านข้างเอวของเรานะคะจะเป็นไซด์ plank นะคะท่านี้แต่ว่าครูจะเป็นท่าที่ modify หรือว่าดัดแปลงมาสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มฝึกโดยเฉพาะนะคะก่อนอื่นค่ะนั่งข้างๆนะคะนั่งเรียบร้อยพับเพียบเลยจากนั้นค่ะเหยียดขาขวาหรือว่าขาที่อยู่ด้านบนออกนะคะแล้วก็เอาข้อศอกค่ะวางลงนะคะแล้วก็ดันลำตัวขึ้นแบบนี้นะคะมือเนี่ยจะดันเอาไว้ข้างๆหรือว่าจะเหยียดขึ้นเอาไว้ก็ไ
นะคะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆค้างเอาไว้ค่ะ10วิ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1ค่อยๆวางก้นลงนะคะแล้วก็วางมือลงแบบนี้นะคะสำหรับใครที่อยากจะได้เพิ่มอีกนะคะครูมีออปชั่นให้ด้วยนะคะพร้อมแล้วลองค่ะยกแขนขึ้นแล้วก็ยกสะโพกขึ้นนะคะสามารถมีการเคลื่อนไหวได้ในระหว่างนี้นะคะ1 2ยกขึ้นลงค่ะ3 4 5แบบนี้นะคะทำไปเรื่อยๆค่ะเซตละ10รอบนะคะรับรองว่าแน่ๆนะคะจากนั้นค่ะสำหรับใครที่เริ่มกล้ามเนื้อแข็งแรงแล้วนะคะเริ่มชินแล้วค่ะเอาขาเหยียดออกมาทั้งสองข้างเลยนะคะแขนตรงนะคะจะเป็นไซส์แพลงแล้วก็ยก1 2 3ยกขึ้นแบบนี้นะคะมือเนี่ยจะเท้าเอวเอาไว้ก็ได้นะคะหรือว่าจะเอามือยกขึ้นมาก็ได้ค้างเอาไว้10วิค่ะ10 98 7 6 5 4 3 2 1แล้วก็วางแขนลงค่อยๆวางลงทำแบบนี้นะคะ3เซตข้างละนะคะจากนั้นท่าสุดท้ายค่ะจะเป็นท่านอนนะคะเราก็จะมาเสริมในส่วนของหลังช่วงล่างของเราตรงนี้นะคะจะเป็นท่า bridge pose หรือว่าเป็นท่าสะพานค่อยๆนอนลงนะคะราบลงไปกับเสื่อปลายเท้านะคะชิดมาที่ก้นนิดนึงนะคะเป็นระยะนิดนึงเกือบจะชิดกับปลายนิ้วมือจากนั้นค่ะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกดันสะโพกขึ้นบนเพดานนะคะท่านี้ค่ะสำหรับท่านี้นะคะที่เห็นฝึกผิดกันบ่อยๆก็คือว่าเราจะไม่ได้เกร็งหน้าท้องแล้วก็ไม่ได้ขมิบก้นนะคะก็จะทำให้การออกกำลังกายเนี่ยมันสูญเปล่ามันไม่ได้สูญเปล่าแต่ว่าไม่ได้มากเท่าที่ควรเท่านั้นเองนะคะท่านี้จะให้ดีนะคะหาบล็อกหรือว่าหาหมอนคาร์บอนิกไว้ตรงกลางนะคะเราก็จะได้ฝึกในส่วนของขาด้านในด้วยนะคะจะค้างเอาไว้3วิหรือ5วิก็ได้นะคะแล้วก็ลงมาหรือว่าจะทำให้เร็วขึ้นอีกนิดนึงนะคะโดยที่ไม่ค้างเอาไว้ก็ได้สำหรับใครที่เพิ่งฝึกใหม่นะคะลองกันดูค่ะ5เซตเอ้ย5ครั้งต่อ1เซตนะคะพร้อมแล้วหายใจเข้าหายใจออกดันท้องขึ้นแล้วก็วางลงค่อยๆวางหลังทีละข้อทีละข้อนะคะหายใจเข้าหายใจออกดันขึ้น2 3 4 5แล้วก็วางลงจากนั้นแค่กอดหัวเข่านะคะเป็นการคลายกล้ามเนื้อในส่วนของหลังนะคะยกไปยกมาเป็นการนวดหลังไปในตัวลองเอาไปทำดูนะคะรับรองว่า3ท่านี้ค่ะได้กล้ามเนื้อหมุนโดยรอบเลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะต้องลาไปก่อนอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเราจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะNamasteสวัสดีค่ะ